ใบไม้ที่เรามาทำประโยชน์แต่หลังๆแล้วที่เราดึงไว้เพื่อให้ใบไม้เนี่ยเราไว้ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรได้นะครับถึงเราจะดึงสองข้างเพื่อที่เราดึงทั้งหันหลังให้กันครับแล้วก็ดึงเข้ามาดึงครับดึงแล้วก็เอาไว้ตรงกลางนะครับจากข้างสองข้างทางที่เราจะทำนี้หรืออีกอย่างหนึ่งเราจะดึงไว้ข้างใดข้างหนึ่งไอ้ข้างใดข้างหนึ่งหมายความว่าอีกข้างไหนที่มีเชื้อไอ้สภาพป่ามีเชื้อเพลิงที่เบาบางเราจะดึงไว้ข้างๆส่วนที่หนาสภาพไหนที่หนาพื้นที่ที่หนาหนาแล้วก็จะเว้นระยะให้ห่างๆไว้แล้วก็จะดึงเข้ามาไว้ที่ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเดียวแต่วันนี้เราจะให้เข้าไปทำนั้นเราทำดึงไว้สองฝั่งสองข้างทางข้างซ้ายข้างขวาดึงไว้ตรงกลางนะครับดึงไว้ตรงกลางเข้าใจนะครับดึงไว้ตรงกลางเดี๋ยวถ้าเข้าพื้นที่จริงแล้วเราจะเห็นเราพูดอย่างนี้เราจะไม่เห็นภาพนะครับถ้าพื้นที่จริงเราจะเห็นว่าเราดึงแบบไหนเดี๋ยวจะมีเจ้าที่แนะนำของเราไปช่วงแนมไปก่อนแล้วก็ให้พวกเราทำตามเข้าใจนะครับครับผมขอบคุณมากครับ